สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับครัวบ้านแสบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาทำอาหารง่ายๆสไตล์ครัวบ้านแสบกันค่ะวันนี้ขอเสนอเมนูแกงส้มผักบุ้งนะคะไปได้ผักบุ้งนามาค่ะจากตลาดแล้วก็จะแกงส้มเดี๋ยวเราจะมาโขลกพริกแกงกันนะคะถ้าจะใส่นี่กระชายกับปลาลงไปค่ะกระเด็นด้วยอาจจะชอบสดน้ำข้นๆนะคะจะไม่ชอบทานเนื้อปลาในแกงส้มเนี่ยค่ะก็คือเป็นเนื้อปลาที่เราแกะไว้แล้วก็โขกเลยค่ะนี่เป็นปลาทับทิมนะคะแล้วเราก็มาดูส่วนผสมในแกงผักบุ้งของเรานะคะก็จะมีนี่ค่ะผักบุ้งนาน้ำมะขามเปียกน้ำปลาร้าค่ะผงนัวนะคะใส่น้อยก็แซ่บน้อยแล้วก็น้ำปลาแล้วก็นี่ค่ะพริกแกงที่เราโขกไปเมื่อกี้เริ่มกันเลยค่ะวันนี้จะรีบๆนิดนึงนะคะหิวละลายข้างนอกดีกว่าใส่จะไม่ได้อาบน้ำค่ะน้ำแกงเริ่มเดือดแล้วเราก็ปรุงรสเลยค่ะน้ำปลาร้าค่ะต้มคนๆเลยนะคะมะขามเปียกค่ะอันนี้ก็จับก็จะเอาไปต้มแล้วนะคะแล้วก็ปั่นค่ะอันนี้ลองใส่นิดนึงก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นมะขามฝักใหญ่ค่ะที่แม่ปลูกไว้ที่บ้านนอกแล้วก็ผงนัวค่ะใส่น้อยก็แซ่บน้อยใส่มากก็แซ่บมากนะคะขออนุญาตชิมหอมกระชายมากนะคะไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวสักขออนุญาตใส่มะขามเปียกไปสมมติเลยแล้วก็ใส่ผักบุ้งไปเลยนะคะเก็บมาจากในสวนเนี่ยค่ะข้างๆแกงส้มบ้านแสบจะเป็นแกงส้มไร้ปลานะคะเพราะว่าจะไม่ค่อยทานชิ้นปลากันค่ะเพราะสังเกตทุกครั้งที่แกงก็ชิ้นปลาก็จะเหลือก็เลยเก็บเอาเนื้อปลาไว้ทำกับข้าวมื้อต่อไป
เดี๋ยวรอแกงเดือดสักครู่นะคะนี่ค่ะแกงส้มของเราก็เดือดได้ที่แล้วนะคะแล้วก็ปิดแก๊สเลยค่ะก็ลองทำดูนะคะง่ายๆแกงส้มไร้ปลาใช้ปลาที่เหลือจากน้ำแกงหม้อที่แล้วเราก็เอาใส่ฟรีซไว้ค่ะเป็นแกงส้มไร้ปลาของเราแต่ก็เราจะโขกน้ำพริกนะคะโดยการใช้เนื้อปลาน้ำก็จะข้นๆเหมือนกันค่ะลองทำดูนะคะแกงเป็นอาหารง่ายๆสไตล์ครัวบ้านแสบค่ะแกงส้มผักบุ้งวันนี้ครัวบ้านแสบขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่คอมเมนต์ค่ะแล้วก็ติดตามให้แสบด้วยนะคะคลิปนี้ครัวบ้านแสบขอลาไปก่อนค่ะคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะวันนี้ลาไปกับแกงส้มผักบุ้งค่ะสวัสดีค่ะ